ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่47นะครับยกระดับชีวิตพิชิตเหนือทุกสิ่งนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้นะครับจะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนอ่าแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยุ่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรวญทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเป็นอีกบทสดุดีหนึ่งที่ตระกุลโครานะครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นคําร้องเป็นบทเพลงที่ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับประกาศถึงความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงให้ประชากรของพระองค์เนี่ยอยู่เหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับน้องเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าก็ให้เราได้คิดค่้ยโคนไปด้วยนะครับก็คือทุกครั้งที่เราอ่านพระธระร,ม,รมของพระเจ้าเราจะตั้งคําถามว่าพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยเรื่องความบาปให้กับเราไหมนะครับความบาปที่ เราหลงผิดผิดพลาดแล้วก็ทําลงไปหรือความบาปที่เรายังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้ามีไหมพระเจ้าสัญญาที่จะประทานสิ่งดีพระเจ้าสัญญาที่จะสถิอตยอยู่ด้วยกับเราพระสัญญาต่างๆมีไหมในประธรรมของพระเจ้าใน่ันนี้มุมมองทัศนคติหรือความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่พระเจ้าเิดเผยกับเรามีไหมนะครับแล้วก็คําสั่งมีไหมคําสั่งมีทั้งคําสั่งที่ ให้เราทำกับห้ามไม่ให้ทำนะครับมีไหมนะถ้ามีเราก็เชื่อฟังด้วยการทำตามหรือไม่ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามให้ทำนะครับแล้วมีตัวอย่างไหมนะมีแบบอย่างชีวิตมีตัวอย่างชีวิตของตัวละครหรือเรื่องราวในเรื่องที่เราอ่านไหมนะครับตัวตัวอย่างก็มีทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ไดีตัวอย่างที่ดีเราก็นำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเรา ตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็าเป็นเป็นบทเรียนพืชที่เราจะไม่ผิดซ้ำรอยนะเอเมนครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมบทนี้ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับชนชาติทั้งหลายเอ,อ๋ยจงตบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีเพราะพระพยาเวผู้สูงสุดเป็นที่น่าครั่นคล้ามขอไปเป็นที่น่าคล้่มกลัว ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิน้นพระองค์ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เราและชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเราพระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งภูมิใจของอยาโคบที่พระองค์ทรงรักเสลาข้อที่5นะครับพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระยาเวเสด็จขึ้นด้วยเสียงแตรจงร้องเพลงสดุดีพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเถิดจงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเราจงร้องเพลงสดุดีเถิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีด้วยความเข้าใจพระเจ้าทรงครอบครองบรรดาประชาชาติพระเจ้าทรงขอไปพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์ บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกันในฐานะประชากรของพระเจ้าของอับราฮัมเพราะบรรดาโลกของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงเฮเมนขอบพระคุณพระเจ้านี่ลองรับนี่คือพระธรรมสดุดีบทที่47นะได้บรรยายให้เราเห็นภาพถึง การทรงนำของพระเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอลพวกเขาก็ต่อสู้กับชาติทั้งหลายที่เป็นศัตรูณเวลานี้เราก็ยังเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลอมีชัยชนะเหนือศัตรูที่อยู่รอบด้านนะครับพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้รับรองพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยประชากรของพรคมในเวลานี้ เราไม่ได้เป็นเชื้อสายเชื้อชาติหรือ,เ,อเกิดมาจากเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอในตระกูลของชนชาติอิสราเอลแต่เราได้มาอยู่ในได้มาเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยการเาชื่อในพระเยซูโดยความเชื่อในพระเยซูพระองค์ทรงจัดกับเราว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ได้มาเป็นประชากรของพระองค์ร่วมกับชนชาติอิสราเอล เราขอบและคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปราบศัตรูหรือชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้ประชากรของพระองค์ภายใต้คิดิจักรของพระองค์พี่น้องในเวลานี้เนี่ยนะครับชีวิตของเราที่อยู่ในความเชื่ออยู่ในทางของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ มีพระเจ้าส่งสถิตยอยู่แล้วก็รับรองเรามีชีวิตที่อยู่เหนือ,อบรรดาประชาชาติทั้งหลายนี่คือความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรานั่นคือมุมมองความคิดหรือทัศนคติที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราได้เห็นหลายๆครั้งมุมมองความคิดของเรา,เาถูกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปิดบังไว้แล้วก็ทําให้เราไม่เข้าใจไม่รู้จักชีวิตของตัวเราเองว่าเราเป็นใครที่ด้านหนึ่งก็คือเราเป็น ประชากรหรือเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้ายกระดับพระเจ้าให้มีจุดหรือตำแหน่งที่อยู่เหนือ,อ,อผู้คนทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดผยแล้วก็บอกเราแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าที่อยู่เหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายฉะนั้นก็ให้เราชื่นชมยินดีแล้วก็ร้องนมัสการสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีกับชีวิตที่พระเจ้าจัเตรียมแล้วก็พระองทรงนำ เอเมนครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าจง i, รจ้ง i, ง i, องเง i, พเลงสดุดีพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเถิดจงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเราจงร้องเพลงสดุดีเถิดพร้องเราในมาสการสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงยกระดับชีวิตของเราพระองค์ทรงนําเราจากแต่เดิมที่เราคิดว่าเราไร้ค่าเราไม่มเีเรามีชีวิตที่ไม่มีความหมายใดใด ในวันนี้พระเจ้าทรงยกระดับชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์ทรงนำชีวิตของเราเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้อยู่ในการครอบครองของพระเยาณบิสุดชีวิตของเราก็ถูกยกระดับชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็สันติสุขเราจึงสรรเิริญพระเจ้าทุกๆวันร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกๆวันเอเมนไหมครับพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วในพันธสัญญาเดิมมันเชื่อมโยงไปที่พันธสัญญาใหม่ในวันนี้ผมอยากจะ อ่านให้กับพี่น้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมทำโฟล์พอยให้พี่น้องได้ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ในพระธรรม1 27. นึ่งโครินบทที่15ข้อที่22ขอขอภาย2 4บถึงย่บเดนะครับผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับว่า,าคิดได้จากของพระเจ้าไดา้รับการช่วยกู้แล้วก็มาอยู่เหนือ,อเหนือวิญญาณทั้งหลายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในข้อที่24บอกนี้นะครับ หนโครินธ์บทที่15ข้อที่2 4ถึง27แล้วก็จะเป็นเวลาอาวสานซึ่งพระคริดจะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิทอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริดทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริต ศัตรูตัวสุดท้ายที่ถูกทำลายคือความตายเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัำภีกล่าวว่าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ มาในโลกนี้เพื่อสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อทำลายศัตรูทำลายพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งหลายขับไล่น้องครับนี่คือความจริงที่พระยุคิส์สำแดงให้เราได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่พระยุคิ์ส่งสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนซาตานวิญญาณชั่วส่วนหมุนของมนันพูดผีทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่ครอบครองโลกใบนี้ ก็คงจะชื่นชมยดีในวันนั้นที่พระเยซุคริสสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนนะครับแต่วันที่สามพวกมันต้องปลุวจนตัวสัน่นเพราะว่าศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายที่พวกมันเนี่ยคิดว่าเป็นเป็นสิ่งเป็นอาวุธที่จะทําลายพระเยสุคริสที่จะกําจัดพระเยสุคริสไปแต่พระเยซุคริสได้เป็นขึ้นจากความตายโดยริธานรูปภาพของพระเจ้า มีชัยชนะเหนือความตายดังนั้นสิ่งนี้ทําให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่อยู่เหนือผู้ผีปีศาจทั้งหลายลิธานุภาพของพระองค์ที่เป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นลิธานุภาพที่สูงสุดแล้วก็เป็นลิธานุภาพที่อยู่กับเราไปลองครับเราจะอ่านในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1 9บเถึงยีด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบถึงยีบอก่างี้นะครับ และรู้ว่าลิธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นฤทธิเดชเดียวกับการทำกิจอันทรงพลานุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำให้พระคิดเมื่อทรงทำให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับเหนือ ขอภัยทรงประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงทรงเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคิดและประทานพระคิดแก่คิดจ,จักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกทุก สิงคิดจักเป็นพระกายของพระคิดซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์เอเมนพระธรรมของพระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าริธานุภาพที่ทําให้พระยคิ์เป็นขึ้นจากความตายเป็นริธานุภาพสูงสุดนั้นเป็นริธานุภาพที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อทุกๆคนผู้เชื่อทุกคนเมื่อจะเป็นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นสตรีเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้โวโสเป็นผู้เท่าผู้แก่ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อที่เพิ่งเชื่อในพระเจ้าหรือผู้เชื่อที่มีอยู่ในมีชีวิตอ,อยู่ในความเชื่อมายาวนานแล้วฤทธานุภาพนี้อยู่กับทุกๆคนเอเมนนะครับและเป็นฤทธานุภาพที่อยู่เหนือผู้ผีปีศาจเทพผู้ครองสังนิเทพทั้งหลายเป็นฤทธานุภาพที่พระเจ้าประทานให้กับคิสตจกักรเหนือพระเจ้าให้พระเยซูคิดพระเยซูคิดก็เป็น อาีสาของคีดจักรและคีดจักรก็มีลิธานุภาพอันเปนเหมือนกันดังนั้นในเวลานี้เนี่ยเราถูกยกระดับชีวิตเราถูกให้อ่เป็นผู้ที่อยู่เหนืออำนาจใดๆทั้งสิ้น่องนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเผยแล้วก็บอกกับเราดังนั้ในการดําเนินชีวิตติดตามพระองค์เราก็เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่อัศจ,จรรย์ที่เราจะต้องตระหนักจุ่ตลอดเวลาว่า พระเยซูริตทรงให้ลิธานุภาพแก่เราแล้วเหมือนกับเรามีพลังมีศูนย์กลางการขับเคลื่อนชีวิตอะคือแหล่งพลังชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วคือลิธานุภาพของพระองค์แต่หลายครั้งเนี่ยชีวิตของผู้เชื่อลืมไปว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ประชากรของพระองค์เนี่ยอยู่เหนืออ,อำนาจทั้งหลายเรา ลืมแล้วก็เราขาดความเชื่อในการใช้ลิธานุภาพของพระเจ้าเราขาดความเชื่อในการที่จะ,ะต่อสู้กับอำนาจของผู้ผีปีศาจวิญญาณทั่วทั้งหลายที่ครองโลกไปนี้เราลืมไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้พลังอำนาจหรือลิเดชของพระเจ้าเลยเรื่องในเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วก็บอก,กบเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำเราจาก ความมืดมาสู่ความสว่างจากการที่ไม่มีสิทธิอำนาจไม่มีลิธานุภาพใดๆมาอยู่ในลิธานุภาพของพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นำเราให้อยู่เหนือเทพผู้ครองสังหรณเทพเท่าไรคิดได้จากของพระองค์ประชากรของ,ของพระองค์อยู่เหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายเอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดชีวิตจับพระคำของพระเจ้านะเอาความมาถึงคำข้อคิดคำถามจับพระคำของพระเจ้านะครับ ระดับชีวิตคุณอยู่ตรงไหนในบวลนี้พี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าทรงยกระดับขึ้นแล้วในเวลานี้เราลองประเมินดูว่าในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าระดับชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเรายังกลัวเทพผู้ครองศักดิ์เทพผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วรุ่มไหมเราจรึงเรายัง รู้สึกว่าด้อยค่าไม่มีความหมายอยู่ไหมเรายังรู้สึกกลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆอยู่ไหมเราขาดความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าเราขาดจุดยืนที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าไหมนะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละ,ะบริบทของเรานะครับเราอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเราอยู่ในที่ทำงานเราอยู่เรารู้สึกว่าเราเป็น ชนกลุ่มไหนหรเราเราเราด้อยค่าหรือปเปล่าพี่น้องครับนี่คือมุมมองความคิดที่กําลังบอกเราว่าเรากําลังเอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนระดับชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนในเวลานี้ลองปรับเมินดูนะครับและในะชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในความเชื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณเ,เราอยู่ในระดับตรงไหนความเชื่อของเราเพิ่มพูนขึ้น เริ่มจากวันที่เราได้มาเชื่อในพระเจ้าจนถึงเวลานี้ความเชื่อของเรามีมากขึ้นและมากขึ้นในระดับไหนเมื่อเราไปประกาศหรือเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูริ์ให้กับผู้คนรอบข้างเรายัางกล้ากล้ากลัวๆที่จะประกาศความจริงของพระเจ้าหรือเปล่าพี่ต้องสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงจุดตําแหน่งชีวิตของเราระดับชีวิตของเราถ้าเรายัางกล้ากล้ากลัวอยู่และไม่มั่นใจแสดงว่า เรายังอยู่ตามกว่าคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเรายังไม่ถูกยกระดับขึ้นมาอยู่เหนือประชาชาติทั้งหลายในเช้าวันนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะถูกยกระดับเหนือ,อ,อทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเราเนไครับแล้วจะยกระดับชีวิตอยู่เหนือทุกสิ่งได้อย่างไร นี่ก็เป็นคําถามที่ผมก็ถามตัวเองนะครับเอ๊ะเราจะยกระดับชีวิตของเราให้อยู่เหนือทุกสิ่งได้อย่างไรก็เริ่มจากการอ่านพระธรรมของพระเจ้าเพราะพระธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะบอกกับเราว่าชีวิตของเราถูกจัดเตรียมถูกาวางแผนหรือจุดประสงค์ในการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยถูกวางไว้แล้วจากเบื้องบนจากพระเจ้าเราก็อ่านพระธรรมของพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยกับเราว่าเอชีวิตของฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไร อ่านแล้วก็คิดไข้ควรไปทุกๆวันทุกๆวันเรื่อยๆคิดไข้ควรแล้วก็ทำตามด้วยการเชื่อฟังแล้วก็ทำตามเมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามก็จะทำให้เรารู้ได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าพระองค์ทรงรับรองและพระองค์ทรงให้เราเข้มแข็งขึ้นทีละระดับทีละขั้นไปเรื่อยๆมันไม่มีทางลัดนะครับเราจะต้องผ่านกระบวนการความยากลาบากการต่อสู้การข่มเหงสารพัดนะ สถานการณ์หรือปัญหาเหล่านี้จะทําให้เราถูกยกระดับไปทีละขั้นทีละตอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พึ่งพระเยซูคริสต์พึ่งพระเยรโมสุดแบบเต็มร้อยนะครับไม่ใช่พึ่งบางด้านบางส่วนบางเรื่องนะพึ่งพระองค์ทุกๆด้านแล้วเมื่อเราพึ่งพระองค์เราจะได้รู้ว่ากําลังที่จกากัดของเราเนี่ยถูกเติมเต็มด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ด้วยกําลังที่มาจากพระองค์มันผ่านมันก้าวม,มันเกิดผลไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่พระเจ้านะยกระดับชีวิตของเราเราจะยกระดับชีวิตอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์เอาใจของเราให้กับพระองค์และรับเอาพระทัยของพระองค์เข้ามาหัวใจของเราเป็นเหมือนพระทัยของพระเยซูเมื่อไรพี่น้องชีวิตของเราก็จะถูกยกระดับอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อน,นั้นเอเมนนะครับเราไม่สามรออารถที่จะทำด้วยกำลังสติปัญญาของเราเอง เราต้องพึ่งพระเจ้าเพียงผู้เดียวจะบอกคนล้อมข้างให้มารับการยกระดับโดยพระเจ้าได้อย่างไรไีร่น้องมีผู้คนที่กลัวปัญหากลัวอุปสรรคกลัวผูผีปีศาจวิญญาณชั่วแล้วก็กลัวสิ่งต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ลงเพราะว่าพฤติกรรมหรือการประพืิไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับมียอะมากเราก็อยากจะเห็นคนล้อบข้างเหล่า,านี้ถูกยกระดับขึ้นมาแม้แต่ผู้เชื่อที่ ติดตามพระองค์บอกว่าเป็นคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ชีวิตตกต่ำลงไปนะครับเราจะบอกคนเหล่านี้ให้มารับการยกระดับโดยพระเจ้าได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมแล้วก็บอกกับพวกเขาหรือกํากับชีวิตของเขาว่าคุณจะต้องมา าพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยคําพูดด้วยวาจาของเราเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าปเปิดเผยให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยพระองค์ทรงทกย,ยกระดับชีวิตของเราด้วยการสิ้นพระชนที่ไม่กังเข็นเพื่อให้เราหลุดพ้นจากอํานาจของวิญญาณชั่วทั้งหลายอํานาจของบาปท,ทั้งหลายมีชีวิตที่ชอบธรรมแล้วก็บริสุทธิ์ เพียงแค่เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์แล้วก็ทาตามพร,ระองค์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานพึ่งพระองค์แล้วก็ทําตามชีวิตของเราถูกยกระดับขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยดิเดตของพระองค์ที่ทุภาพของพระองค์ชีวิตเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีความสุขมีความชุ่มชื่นดีๆทุกๆวันถึงแม้เจอกับปัาอุปสรรคชีวิตก็ยังรับรื่นแล้วก็ไปต่อได้อย่างอาัาจรรย์ชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรับข้างอาศัศจรรย้้วกวก็าา็ปราปาางางด่่่เเออีงงนนยไไบ พระเยสคิ์ช่วยเราแล้วก็ยกระดับชีวิตของเราพระองค์ทรงทําให้ชีวิตของเราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเ <c oughs> มื่อเขาเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาครอบครองในชีวิตของเขาเขาก็จะถูกยกระดับด้วยเช่นเดียวกันเอเม,ม,มนนะครับและเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะชื่อฟังด้วยการทาตามแ้่แต่พระบิดาชูกาเราขอบพระคุณพระองค์ช่วยข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์จุคาขอให้ชีวิตของเราถูกยกระดับโดยการทรงนำของพระเยซูบริสุทด การยอมจำนวนต่อพระคิดแล้วก็ทำตามคำส่องคอนพงที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงเพื่อชีวิตของเราจะไม่อยู่ในระดับเดิมต่อไปแต่จะถูกยกระดับอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนื้ออุปสรรคปัญหาอยู่เนื้อศัตรูขอพระเจ้าช่วยเราพร้อเราอาธิษฐานตอบพร้อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮเมนขอพระยามรสดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอพระเจ้าอวยรพรครับ ให้ชีวิตนีสะทอนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เขาเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน Writing on come by.